นาบูบานอันป่าเปียวและเสียวตูดยังมีเฮือนหลังหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนเพราะว่ากันว่าไผคนใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ต่างหายไปด้วยบ่ฮู้สาเหตุมันเป็นเสียงอีหยังวะเฮ้ยมีคนเท่านี้บ่เอ้อน่ะแล้วว่าหูผามันก็บ่เห็นมีหยังวะเฮ้ยมันตัวหยังน่ะนั่นแหละครับว่าบ่ท่านขาดคำคุณลุงคนนั้นก็หายตัวไปแล้วลูกบ่เห็นพ่อกลับมาก็เอิ้นหาพ่อด้วยความเป็นห่วงพ่ออีพ่อไปสาย30,000แล้วบ่เห็นกลับมาค่อยขี้สุดแล้วมาหลังก่อนให้แน่ลูกไปหวังบ่หายแท้ยังก้นกี้แล้วนี่ลองค่าหาพ่อเถอะเหรอครับใช่แล้วพ่อหมายหาพ่อผมหายตัวไป3 วันแล้วยังบ่ทันเห็นกลับมาเลยครับเอาให้มันก็เป็นคือกูแต่ว่าทําน้อยแนวใดแม่กูก็หายตัวไป3 วันแล้วคือกันน่ะจ้ะเพราะว่ามันซักจะบ่สอบมาบ่ภาคคนแล้วอู้บ่แม่นพ่อผมไปเอากับแม่คุณแล้วบ่จ๋าเดี๋ยวก็ถูกจ้ําด้วยซอเอากันแน่มันแปลกอีหลีเนาะคนอีหยังหายตัวไปพร้อมกันบ่ได้กันแหละคันเป็นคือมึงเว้ากูศูนย์กักพ่อมึงกับเมียกูสิได้เจ็บหูกูสิพาดข้อมันด้วยขนคิ้วให้มันคอหักไปเลยผมว่าฮักใดก็หาบ่เห็นดอกผมรอหาหมดแล้วบ่ว่าจะอยู่กองต่อใจอยู่ใจว่าหลังคาเหือนหรือใจว่าและห้องสวมกับบ่เห็นดอกบ่เห็นเอ้ยขนาดอยู่คุ้มขี่ยังบ่เห็นเลยไม่นะลุงอย่าพาหมดหวังพอยังมีอีกจุดที่เฮายังบ่ทันได้หาเฮือนห่างคางป่าซ่าเมื่อที่ไปก็ไปรถกูบ่ไปฟังจะเฮือนห่างกูก็บ่ไปแล้วยังมีปลาซ่าอยู่ข้างข้างอีกไว้มึงไปรถกูสิถ่าพังข้าวดิโอ้อีตาอันนี้คันบ่ไปก็หาติดไม่ปิ้วกันแล้วกันในเมื่อ2คนเฮาหาบ่เห็นก็ให้หลายคนช่วยกันว่าแบบนี้กูก็สิเอาน้ำมึงอยู่มาคันหน่อยเอ้ยและเมื่อทั้ง2คนเจอปัญหาอันเดียวกันพวกเขาจึงได้ติดใบปิ้วเพื่อหวังว่าจะมีคนพบเห็นญาติพี่น้องของพวกเขาแต่แล้วก็บ่แม่นพวกเขาเพียง2คนแต่มีอีกหลายชีวิตที่หายไปด้วยบ่ฮู้สาเหตุคือกันอ้าวพวกมึงก็โดนคือกันติใช่ลูกผมลูกของลูกผมหายตัวไปแบบบ่ฮู้สาเหตุกิ๊กคนที่34ของผมก็คือกันหวังว่ากันดีๆอยู่แต่ก็บ่หัวไผเอากิ๊กผมไปเมียหลวงผมหายตัวไปได้10วันแล้วผมรู้สึกดีมากที่บ่มีไผมาจมใส่หูตอดไปหลินกับหมู่แล้วทำไมได้ใจมึงมาติดไปเฮ็ดหยังแต่บ้านข้างตอดที่บ่มีเขาผมก็เกิดความคิดกับตัวเองว่าผมขาดเขาไม่ได้ทุกคำเว้าทุกคำด่าทุกการวิสากระเบือตั้มหัวทุกการยืนเงินของเขามันแววเข้ามาในหัวของผมและตอนนี้ผมคิดได้แล้วถ้าเมียผมกลับมาผมจะหักและพักดีกับเมียบ่มีเมียหน่อยอีกต่อไปแล้วเฮ้ยอย่าสิเลียนหลายเถอะเว้ยให้ไปหาดื่มน้ำอยู่ห้านกูมื้อนี้เฮาสิเมามื้อนี้เฮาสิเมาเฮ้ยหยุดหยุดเอ้าหยุดเห็นยังกูปวดขี่อดก่อนอดก่อนมึงบ่ยังกูขี่ใส่ส่งบ่เออใกล้สิฮอดแล้วอดเอาเฮาสิบ่ทนเออเอาบ่ย่านตายบ่อู้เอาข้าสวงไว้เกือบขี่ใส่ส่งเลยกูฮะเอาไม่อย่างนั้นอยู่นั่นกูตาผาดบ่วะพี่หรอวะเอ้ามันท้องเห็นเหรอผู้สาวขี้สุดแล้วบ่เอ้ก็มีจีซีอยู่เว้ยสาวสาวเอ้ยเฮ้ยเอาไปใส่แล้ววะมิดมันจะเกิดมาเป็นเฉยมึงอย่าลิ้นตลกกับกูเด้อกูก็ย่านเป็นเว้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกเทื่อนึงครับยิงสาวได้หายไปพร้อมก่อนอื้อของเขาที่ไม่ใช่อกสามศอกต้องทาอยู่คนเดียวย่างหวาดกลัว
และเมื่อเป็นดังนั้นสายอกสามศอกจึงได้นำเรื่องไปบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเขานั้นได้เจอเอียงหมาทุกคนฟังให้ดีเมื่อคืนนี้ผมขี่รถไปเจอบ้านล่างหลังหนึ่งและบ่ได้ก็เกิดเหตุอันบ่คาดฝันเกิดขึ้นโอ้มึงจะผีบ้างเฮ้ยพี่สาวของผมได้ปวดขี้กระทันหันโอ้ยแล้วจะได้ต่อกับคุณผู้เฒ่าและบ่ได้ก็เกิดเรื่องขึ้นกับแฟนผมฮะแฟนมึงถูกผีกินโน่แฟนผมตดดังเปลือกก็ได้ให้ผมตกใจอย่างงุนแฮ้เฮ้ยเอาสาระแม่สูกูเมื่อจะพังคุณผู้เฒ่าเว้าแล้วเออกูก็จะเกาเรื่องแล้วเมื่อคืนนี้แฟนผมขับไปขี่ในป่าแต่ผมก็บ่ฮู้เลยวันที่นั้นคือป่าซ่าและอีบ่ดดแฟนผมก็ห้องขึ้นอู้อี้ดูความรุนแรงและทันได้นั่นเองผมจึงยังขับไปดูแต่แล้วก็บ่เจอแฟนสาวผมเลยใช่แล้วคันเป็นแบบชายคนนี้เว้าคันสันผัวกูที่หายไปก็ต้องเป็นพอสิ่งลี้ลับแน่เลยใช่แล้วติมันเป็นไปได้กิ๊กกูก็อาจถึกผีเอาไปเพราะฉะนั้นเฮาต้องเฮ็ดหยังจักอย่างได้เดี๋ยวกูจัดการเองเฮ้ยมึงนี่ได้มากาอ้อยกูอยากหัวว่ะมึงชาฟังข่าวดีโลผมสิเป็นตัวแทนหมู่บ้านน้ำทุกคนกับมาเองแล้วมึงเจ๊นั่นไหนอ่ะมึงจะเอาอีหยังไปสู่กับสิ่งที่มั่วบ่เห็นอ่ะมันหลิบแหลกและท่าตันที่เซ็กซี่สิไปน้ำกูบ่แล้วเด้อกูบ่ทันกูขอไปอ่ะโอ้ยตาเนี่ยและเมื่อสายอกสามศอกได้เล่าความจริงทั้งหมดให้ชาวบ้านได้ฟังชาวบ้านก็ได้เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าผัวเมียและกิ๊กของพวกเขานั้นก็น่าจะถูกสิ่งลี้ลับเอาไปเช่นกันและเมื่อเป็นดังนั้นกระป้อมกาเด็กหน่อยที่มีความกล้าหาญก็ได้ขันอาสาเขาไปเอาตัวของกิ๊กและญาติพี่น้องของพวกเขากลับขึ้นมาเอาล่ะอยู่สายผีอยู่สายส่งพ่อกูมาเดี๋ยวดีครับบ่อยากโดนพ่อเอ้ยพ่อเจ้าอยู่ที่ใดเอออู้เสียงดังอยู่ทั้งพูนบ่น่าเชื่อครับว่าเมื่อกระป้อมกาได้ห้องเอิ้นพ่อก็ได้ยินเสียงที่โต้ตอบอยู่ด้านเทิงพ่อกูอีพ่อกูกูอีพ่ออยู่แถวไหนอยู่ทางพี่อยู่ทางพี่ทางพูนบ่กระป้อมกาคิดว่าเสียงที่ตอบโตนั่นเป็นพ่อเขากระป้อมกาจึงตามเสียงนั่นไปโดยที่บ่ฮู้ว่าจะเจอกับอีหยังมาทางพี่โอ้ได้ยินเสียงออกมาจากห้องมันคงอยู่ในห้องนี่แน่เลยจ้าเออบ่เห็นว่ามึงสิส่งพ่อกูมาบ่เมื่อพ่อกูไปแล้วพระจะหาข้าวให้กูกินคุณสั่งใจดำมากว่ากลับดีกว่าบ่เห็นสิมีผีและแล้วสิ่งที่กระป้อมกาบ่คาดคิดก็เกิดขึ้นผีได้โผล่ขึ้นมาอยู่ด้านหลังของเขาและดูดวิญญาณกระป้อมกาไปในที่สุดเอาแล้ววันนี้เกิดเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันอีกแล้วในเมื่อคืนของเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุลี้ลับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งมีเด็กน้อยพุงโตๆได้เข้าไปข้างในเพื่อที่จะตามหาพ่อแต่ด้วยความใจร้อนของเด็กน้อยพุงโตๆมันจึงทำให้เขาท้าทายอำนาจมืดโดยไม่เกรงใจดวงตะเวนและเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานชายคนนั้นก็หายไปเหลือเพียงกางเกงในกับยางมัดผมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาและชาวบ้านหลายคนก็ให้คำสอบปากคำว่าเด็กคนนั้นน่าจะถูกผีเสื่องเพราะญาติพี่น้องผัวเมียและกิ๊กคนที่34ของพวกเขาก็หายตัวไปเหมือนกันและนั่นคงเป็นฝีมือของสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างแน่นอนและเมื่อเขาได้แพร่กระจายไปสู่สังคมได้รับรู้ไปอย่างแพร่หลายมันก็เฮ็ดให้พวกเขาเกิดความสนใจเช่นรายการผีอวดคนก็เริ่มสนใจอยากจะลงพื้นที่ไปสำรวจบังว่าสิ่งที่มองไม่เห็นที่เขาว่านั่นมีแท้หรือบ่คุณจ้อโจคุณเห็นอะไรบ้างเออกูเห็นวิญญาณผีสาวตนหนึ่งเขาบ่อยากไปผุดไปเกิดพอล่อหนึ่งคนกลับมาหาเขาซึ่งเฮียนมากใช่แล้วเฮียนมากอ่าฮะเอาแล้วพวกเขาลงสถานที่นี่แหละที่ฉันอยากเจอผีเหี้ยนแบบนี้มาโดนแล้วอ้าวพวกเขาต้องเจอผีเย้ไปลุยกันเลยแล้วพวกเขาก็ตกลงป้องใจกันไปถ่ายรายการผีอวดคนในบ้านหลังนั้นเอาแหละใครจะเป็นคนไปลุยวันนี้ใครอยากลุยยกมือขึ้นใครชนะเอาไปเลย 400,000 ได้ครับเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่อย่าแลนปากกันเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจมากครับพี่สิบ่กินข้อมันบ่เนาะขยันเด้อเฮียงต่อเอาล่ะภารกิจที่1ลองเข้าไปในห้องน้ำและดมขี้ซะดูสิจะเห็นผีไหมนี่มันทารุณกันชัดดมไปเถอะอย่าพูดมาก
ห็นอะไรไหมคุณโจบอตอนนี้รัศมีคงอยู่ห่างเกินไปไปในที่ที่เหี้ยนกว่านี้เอาละภารกิจต่อไปขึ้นไปชั้นบนของอาคารจากนั้นเข้าไปในห้องแล้วสวดมนต์ซะดูสิจะเจออะไรข้าวิธีกักโคเป็นบ้านพี่หลอกกักไอ้พ่ออีแม่ช่วยลูกด้วยนี่วะอ้อมนัตปะไทยเย็นนัตเป๊ะเป็นน้ำกลุ่ยกงนี่เห็นอะไรไหมคุณจอเขากำลังยืนอยู่ข้างคุณผีกำลังยืนอยู่ข้างคุณนโมเกิดข้นตูดผมลุกเหมือนแล้วผมขอกลับได้บ่เหงาคุณแตกเหงาคุณแตกเอาจังไหนต่อครับคุณโจเขาอยากเต้นกับคุณเอาล่ะพังพี่นะท่านโจบอกว่าเขาอยากเต้นกับคุณเอาล่ะเริ่มเลยใน1 2 3อยากเต้นเต้นก็ได้เต้นดีมากมาที่ผีมาที่เขาเริ่มหนักแล้วเขาเครียดเขาอยากหายแล้วพังหน้าออกมาซะตอนนี้ท่านโจบอกว่าเขาอยากจะเมียนคุณแล้วเฮ้ยเขาไม่ยินเลยโจจักสิเห็นแล้วนะพวงมั่นบาดนี่พวงมึงมาที่นี่เฮ็ดหยังอ่ะพวงมึงรู้ไหมว่ากำลังมาหาที่ตายออกไปจากที่นี่ก่อนกูจะโมโหอ้าวมักแปลกมึงเป็นยังนาพี่เขาบ่หมังเน่มันหักคอแล้วท่านโจพวกเฮาสิเฮ็ดจังได้ดีเฮาบ่ฮู้หมายความว่าจังไหนบ่ฮู้กูก็ดูได้อยู่แต่กูก็บ่ได้บอกว่ากูปราบได้สิบ่ตายกันเหมิดบ่ซะโอ้ยพวกเฮาสิตายแล้วสิเฮ็ดจังได๋ต่อล่ะจักแม่นี่ก็ตายหมดแล้วสิออกไปตามหาคนที่เหลือแล้วเขาครับสิบ่ไปตายอีกบ่บ่เห็นแล้วครับผมหาทุกหม่องแล้วนายนี่ก็บ่มีพี่หลอกพี่หลอกอีพ่าอีพ่าอันนั้นมันตัวอย่างหน้ามาเบิ่งนี่ทายทอดสดนี่พ่าสายว่านี่นี่อุจวัดพี่ออกทีวีอ๋อก็ว่าเป็นตาย่านแต่เนาะถ้าเกิดถ้าคันก็บ่เคยเห็นได้เลยและนี่คงเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นผีตัวเป็นๆจากทีวีเพราะว่านี่คือการถ่ายทอดสดเฮ้ยนั่นมันตัวหยังนะเฮ้อตายแล้วนั่นผีว้ายซะเนาะสิอยู่อีหยังล่ะคือบ่เผ่านี้ไปกันสองคนนี่บ่มาฮอดจุดนี้บ่จักคำว่าย่านดอกเว้ยสิไปบ่ไปโคซกปอบและโจโจย่านทีเมื่อเห็นผีแล้วก็เผ่าออกแต่เฮือนห่างยางไหวเพื่อหนีเอาตัวรอดอ้าวมักนั่นนี่เดี๋ยวก่อนบ่แม่นที่บ่แม่นได้จังไหนวะแห่นัดกลับบ้านเถอะที่ยื่นเก๊กเอาเทเฮ็ดหยังก็ยังว่าบ่แม่นมังนัดกะโอ้ส่งตับมาเดี๋ยวนี้ส่งตับมาเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดอีกแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่จะมีจริงด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการถ่ายทอดสดจากรายการกูไม่ดูแต่กูจะทำให้มึงดูแต่ถ้ามึงไม่ดูแล้วกูจะทำให้ใครและระหว่างรายการกำลังถ่ายทอดสดอยู่นั้นพี่จึงยังมีส่วนร่วมที่เข้าไปในฉากของพวกเขาและตอนนี้ทางทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปที่นั้นแต่ตรวจดูแล้วก็ไม่พบอะไรผิดปกติเลยหรือว่านี่จะเป็นการตัดฉากของคนทำการ์ตูนซินยูอาเกนใจเจียนและเมื่อมีข่าวออกมาเรื่อยๆสายจอยผู้พยุงคุณธรรมก็เริ่มอดบ่ล้นทนบ่ไหวกับเหตุการณ์ที่มีคนสูญเสียกันอย่างมากมายและนั่นมันจึงเฮ็ดให้เขาคิดที่จะทำการบางอย่างเพื่อให้บ้านเมืองกลับมาสงบเหมือนเคยฮะนี่ผมซักจะทนไม่ไหวแล้วผู้คนตกสูญหายไปอีกจักคนจึงจะพอกูสิอยู่เฉยๆบ่ได้แล้ววะกูต้องเฮ็ดหยังจักอย่างและเมื่อคิดได้แนวนั้นซ้ายจอยจึงได้ไปปรึกษาหลวงตาเพื่อให้หลวงตาสิทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่านอาจารย์ครับเฮาสิปล่อยให้ผีจ้อมซัวซ่าแบบนี้ทำลายผู้คนอีกต่อไปบ่ได้แล้วท่านคุบ่าพอสิมีคาถาคมหรือวิธีปราบมันบ่ครับเดี๋ยวผมจัดการเองผีต้นนั้นช่างรายการยิ่งนักพอตอนที่นางตายนางมีความอาฆาตแค้นพอต้องจากกับคนที่ฮักไปส่วนนางก็ต้องตายอย่างทรมานที่เฮือนหลังนั้นแล้วผมสิเฮ็ดวิธีใดครับโอ้ยมีวิธีเดียวที่จะหยุดนั่งได้คือสายคนนั้นต้องเป็นคนเดียวที่เขาหังในตอนที่มีชีวิตแล้วใช่คนนั้นตายแล้วบ่ครับอาตมาบอกได้ซ้ำนี่ที่เหลือให้เจ้าไปหาเองเอานี่ตะกุดเอาไว้ป้องกันตัวอ๋อครับขอบคุณพระอาจารย์ที่ชี้ทาง
อามิตาพูดหลวงปู่ได้สีทางให้จอยและจอยจึงได้ออกไปสืบหาไส้คนนั้นเพราะนี่คือทางเดียวที่จะช่วยทุกคนให้กลับขึ้นมาได้ดูนี่วะก่อนอื่นกูต้องรู้ให้ได้ว่าไส้คนนั้นคือไผอารมณ์ดีเพราะมีเธออยู่เมาขี่นี่มันเห็ดเอียงว่ะไอ้จะได้มึงเถากูกู้อีกน้องพ่อสิทราบบ่ครับว่าเจ้าของเฮือนหลังนี้เนี่ยแม่นไผเฮือนหลังนี้บ่ใช่แล้วตามที่เคยได้ยินมาผ่านหูก็คือสิแม่นว่าซื้อแฮนซัมเมียซื้อเซอรี่ตามที่เคยได้ยินเขาว่ากันหั่นนะพี่เฮียนนะอยู่นี่อย่าหาเฮ็ดแนวบ่ดีเด้อโอเคครับน้องให้น้องบ่ให้เกียรติด้วยคนซ้ำเดียวกันแฮนซัมเซอรี่วายผีหลอกวายและเมื่อจอยได้หูข้อมูลจากซาบานมาแล้วจอยจึงเสิร์ชหาหูมใน Google เพื่อส่องหาหน้าตาอันแท้จริงของพวกเขาและในที่สุดจอยก็เจอจนได้คือคุณหน้าแถวะคือเคยเห็นอยู่ใสกับบ่ฮู้อ๋อก็คิดแผนออกแล้วเอามาใส่เป็นหน้ากากป้อมตัวคิดได้จะได้วะสำนี่ผีก็ฮู้แล้วว่ากูเป็นผัวมันจอยป้อมตัวเป็นแฮนซัมเพื่อให้ผีร้องกลว่าจอยคือแฮนซัมผัวของเขาว้าวบรรยากาศไอ้ทีเลยอะจ้าอยู่ใสครับผีอยู่ใสอะออกมาหาผัวแน่ดูผัวเหงาผัวอยากเห็นเมียหลายอะอยู่ใสเนาะผีเอ๊มันก็บ่เห็นมีหยังได้ล่ะเฮ้ยเอ้าไอ้คนตัวนี่ตกใจหมดก็คนตัวน่ะมึงไม่เห็นหยังอยู่แถวนี้บ่ย่านผีบ่แล้วกันย่านสิมาเห็นหยังไอ้มันก็เว้าถือเว้ยเอาแล้วย่องเบาๆย่องเบาๆเมียจับผัวมาแล้วว้าวออกมาหาผัวเนี่ยดูผัวคิดทอดผัวบ่ไหวแล้วจ้าแง้มใส่บ่เห็นแง้มขัวก็บ่เห็นว่าแนมน่ะมีปัญหาบ่ตกลงกูมาหาผีหรือกูมาหาเรื่องนี่วะอยู่ใส่วะผีก็บ่เห็นวะคันมีแท้คือเขาว่ากันน่าจะเจอแล้วหรือว่าเป็นน้ำตะกุดนี่บ่น่ะเอ้าคันสัตว์กระจิมไปซะคันบ่จิมกับบ่ซ่องสิเห็นผีดอกมือนี่ไอ้ช่วยนะช่วยนะเสียงหมอนั่นอย่าบอกนะว่ามันเจอผีแล้วเฮ้ยจังสิต้องตามไปเบิ่งเฮ้ยน้องเชอรี่แอนซับเป็นยังน้องขึ้นมาดูดวิญญาณคนต่างมากไม่ขนาดนี้น้องพ่อสิบอกอายได้บ่ย้อนอายว่าอายไปสงครามแล้วน้องก็ท่าอายอยู่นี่แล้วน้องก็ได้ข่าวว่าอายมีคนใหม่แล้วจังไหนน้องทนบ่ได้ที่อายไปมีคนอื่นน้องอาขาดแขนจนเส้นเลือดในสมองแตกตายแล้วเป็นผีเผาที่นี่ล่อไอ้กลับมามื้อนี้ไอ้มาหาน้องแล้วไอ้อย่าทิ้มน้องไปเด้อก็ฉันน้องก็ปล่อยวิญญาณของทุกคนกลับมาก่อนแล้วผัวจึงจะอยู่กับน้องตลอดไปได้ไอ้น้องปล่อยก็ได้เกียรติภารกิจสำเร็จว่ะอ้าวตะกุดกูไปใส่ล่ะถ้าไอ้อยู่นี่แป๊บนึงเด้อไอ้ไปสีก่อนจ้าลงไปทิ้มตะกุดฮะจอยเฮ็ดภารกิจสำเร็จแล้วเตรียมที่จะออกไปแต่แล้วเขาก็ลืมไปว่าเขาได้ทิมตะกุดที่หลวงปู่ให้จอยจึงใส่แผ่นนั้นเนียบเนียนตัวผีเพื่อไปหาตะกุดเฮ้ยอยู่ใส่ว่าตะกุดกูอยู่นี่ก็บ่มีตายกูกักตายกักไอ้ฮะนี่แม่นบ่ฮะอ๋ออันนี้แหละตะกุดกั้นผีขอบคุณครับมึงบ่แม่นผัวแฮนซัมกูมึงเป็นไผจิกะมาหลอกแบบไปหนาเซ็กซี่ของผัวกูไม่ๆผมแค่อยากให้คุณปล่อยคนที่คุณดูดวิญญาณไปซื่อตายซะมากเว้ยหยุดซะโยมเซอร์ลี่นี่มันท่านคือใช่แล้วข้าเองหลวงปู่แฮนซัมหยุดสั่งเวทสั่งกรรมเถอะโยมถือว่าอาตมาขอแล้วเป็นยังไงจึงมีคนอื่นในตอนที่มีข้าท่านเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดหยังท่านหูว่าว่าที่ฉันทรมานทำใดที่ต้องอยู่แบบนี้เพื่อรอท่านเฮาบ่เคยคิดจะถิ่มเจ้าไปเลยย้อนเวลากลับไปในสมัยสงครามตัวข้าเองได้แพ้ศึกศัตรูจนทหารต้องจับตัวข้าไปเพื่อที่จะประหารข้าแล้วเรื่องผู้หญิงได้ท่านท่านจะอธิบายว่าจังไดแต่ด้วยความที่ข้ามีหน้าตาอันดูแพงดูหล่อดูเท่มันจึงทำให้ลูกศัตรูมาสอบข้าและนางจึงขอพ่อของนางให้ขอข้าเป็นผัวข้าไม่มีทางเลือกจึงต้องจำใจเอาขั้นประสานห้าคงตายไปแล้วโยม
อ๋อไม่นี่ที่สังกับเขาใจผิดทันมาตลอดจีใส่แล้วเจ้าเขาใจผิดข้าหาทุกวิธีทางที่จะกลับมาหาเจ้าจนในที่สุดข้าก็ออกมาได้และเมื่อข้ากลับมาข้าก็พบกับความผิดหวังพ่อเมียของข้าได้ตายไปแล้วข้าเสียใจมากและข้าจึงตัดสินใจไปบวชเพื่อเจ้าตลอดชีวิตอ๋อข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจทุกอย่างแล้วข้าขอโทษที่ข้าเป็นต้นเหตุให้ทุกอย่างวุ่นวายและต่อจากนี้ไปข้าจะไปสดใจกรรมกับสิ่งที่ข้าเคยเฮ็ดข้าหน่อยไปแล้วเด้ออามิตาพุทธนั่นล่ะครับแท้จริงแล้วหลวงปู่แหนซ้ำนั่นก็คือผัวเก่าของนางที่นางเข้าใจผิดมาตลอดว่าผัวของนางนั่นทิ่มนางไปหาผู้อื่นจนอาฆาตแค้นดูดวิญญาณผู้คนไปมากมายแต่พอนางได้หูความจริงนางจึงเข้าใจและยอมไปผุดไปเกิดและเมื่อผีได้ขึ้นวิญญาณให้ทุกคนแล้วพวกเขาก็กลับมาใส่ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งกับครอบครัวพ่อแม่และกิ๊กคนที่34ของเขาโดยที่บ่ต้องระแวงสิ่งที่มองไม่เห็นอีกต่อไปเป็นโสดกับเหงาคือกันเนาะและบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขบ่ได้ถ้าขาดคนที่พยุงคุณธรรมแบบจอยไปเฮ้ยมันสิไปอยากอีหยังขาดบ่ได้ก็กดติดตามแม่ล่ะกดติดตามแม่